ในขณะที่เรากำลังมีความทุกข์หลายคนจะบอกให้เราปล่อยวางเราปล่อยวางยังไงคะมันพูดง่ายเนะาะแต่ทำยากเ, <c oughs> เคยมีไอเอตอนที่อาตมามาเมืองไทยแรกๆเคยมีพระฝรั่งถามลุงพ่อพชาเรื่องนี้พอดีหลวงพ่อ ลุงพ่อสอนให้ปล่อยวางแต่ผมยังปล่อยวางไม่ได้ผมต้องทํำยังไงลุงพ่อชาบอกว่ายังปล่อยไม่ได้ต้องอดทนไว้ก่อนอันนี้คือความสําคัญของคําว่าอดทนคืออดทนนี่จะทําให้อย่างน้อยเราไม่ทําบาปกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอดทนอดทนจนกระท,ทั่งจิตมีกําลังจะปล่อยวางเรื่องการปล่อยวาง ท่านก็มีคำอธิบายาเพิ่มที่หลายคำที่น่า,นาสนใจอย,อย่างเช่นว่าปล่อยวางาในในการกระทำคือไม่ได้ปล่อยวางตัวการกระทำแต่ปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นอัตราตัวตนหรือความรู้สึกหรือความคิดผิดในระหว่างการทำหน้าที่ ไม่ใช่ว่าไม่ทำทำแล้วถูกไม่ทำเลยเพราะบางสิ่งบางอย่างมันจำเป็นและสมควรจะทำทำทางที่เป็นทุกแต่เราต้องปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดบางอย่างซึ่งเป็นตัวทุกข์ไม่ได้ทุกที่การกระทำํำมันทุกที่ความคิดอย่างหนึ่งท่านท่านจะเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ ว่าเราตรงรู้หน้าที่ของเรามีอะไรบ้างเช่นปลูกแล้วตรงรดน้ำรวนดินป้องกันศัตรูพืชเป็นต้นอันนี้คือหน้าที่ของเราเอทต้นไม้ต้นนั้นจะโตเร็วโตวช้าขนจะจะหวานจะเปรี้ยวเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเรา ท่้นทุกสิ่งทุกอย่างได้บอกเหมือนปลูกต้นไม้เราต้องขยันในการสร้างเหตุดูว่าอะไรคือหน้าที่ของเราแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีแต่ต้องปล่อยวางในผลเพราะว่าสมถติเราทํางานเป็นทีมเป็นต้นส่วนของเราทำดีมากทุกอย่างแต่คนอื่นในทีมพิดพลาดผลรวมก็คือไม่ผ่านหรือไม่สำเร็จประโยชน์ แล้วเองอการกระทำของเรามีน้อยมากที่ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวหรือว่าเราคุบคุมแล้วบังคับบัญชาได้ทุกอย่างก็มีสิ่งอื่นนะแสกแซงมามาครอบงำมามาทำให้เกิดปัญหาได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราหมายมันปันมือว่าจะต้องอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้บานก็จะทุก ท่านดึงรู้นดึงสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือหน้าที่เราแล้วขยันขันแข็งในหน้าที่แต่ปล่อยวางในผลเพรานั้นจะปล่อยวางยังไงคให้ปล่อยวางในผลให้ปล่อยวางความคิดผิดถ้ายาังปล่อยไม่ได้อย่างน้อยก็อดทน รบาบธรรมสการ,ร์บัญญัตคธรรมทำยังไงให้จำบทสูตรมนต์ได้คะเนี่ยคือการท้าทายที่ดีก็ถ้าเป็นถ้าเป็นบทบทแปลมันก็ง่ายขึ้นมันก,ก็พยายามดูว่าคำปาลีคำไหนก็ตรงกับคำไทยคนไหนคำไหนมันก็จะช่วยได้ ท <c oughs> ีนี้ถ้าเราถ้าเราเรียนภาษาปาลีนิดนิดนิดหน่อยมันก็ช่วยได้อย่างเช่นภาษาไทยด้วยโดยกายโดวยวาจาโดยใจภาษาปาลีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ทุกคำานะแต่มันจะมีคำว่าเอนะตอนท้ายเอนะแปลว่าด้วยเห็นไ,ไหมถ้าคำว่าอสสะแปลว่าของจะเป็นของของนั้นจะเป็นพระภิกษุ เป็นของพระภิกษุกับภิกขุสะเห็นไหมะนั้นถ้าเราจำเออเอคำท้ายและท้ายคำเอง่ายๆอย่างนี้มันจะช่วยจำจำอะไรได้การช่วยหลการรู้จักไวยากรณ์ปาลีนิดหนึ่งไม,ไม่ต้องเรียนอะไรมากแบบอนุบาลเลยอันนี้จะช่วยให้ให้จำได้แล้วทำบ่อย เดินกลับไปกลับมาเนี่ยเดินสุมารพระจะชอบทองตอนเดินจงกรมพระต้องต่ององปฏิโมไม่ใครเคยฟังพระปฏต,ติโมกไหมทองนี่ต้องสวดเร็วสวดคนเดียวสี่สิบหานาที ประมาณโดยประมาณจึงจะจบเนี่ยอาจารย์องค์นี้สวดเก่งอาจารย์นิมนต์สวดปฏิโมอุปุสตะการนโตให้ฟังขปุสตะการนโตเป็นอาวิญัาณบุคกิจีังขาดบังโหติตันธนสัมมัญจะจะถัดติดพุชารันจะอาสนะปัญเจ้าปัญญจะปปานิยปิโพจีรีดูกระดับัญจะฉันดารหานังพิวนึงฉันดาวรานจะเตสันเยวะอากาศโพสังปพริสุทธิยาปิอาหารันจะอุทกนันจะภิกขุขึ้นนันภิกขุนีนมวารดจติพอละครับอธิปุริเมสุอ๋อว่า อันนี้สวดอย่างนี้จะสีสิานาทีจึงจบแล้วก็ต้องมีผู้ตรวจถ้าออกเสียงผิดแม้แต่นิดเดียวต้องหยุดแก้จึงคอยสวดต,ต่อเพราะนั้นมันพระพระท่านสวดได้ท่านท่านท่องได้เพราะทานมีศรัทธาท่านตั้งใจดังนั้นไอ้บทสวดมนง่ายกว่าน,นั้นเยอะเลยฮะ <c oughs> กราบนมัสการพระอาจารย์คะพระอาจารย์คิดยังไงกับความรักในวัยเรียนคะอัอออตามาว่าความรักในวัยเรียนนี่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักพ่อรักแม่นี่ดีมากเลย พอวัยรุ่นนี่ก็อารมณ์แล้วมันแปรปรวนมากนะมันขึ้นมันลงแอมก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกรักใครสักคนมันตื่นเต้นมากนะมันตื่นเต้นมันเป็นความรู้สึกแบบที่ไม่เคยมีในชีวิตมาก่อนใครจะไม่หลงก็จะต้องมีอยู่พักหนึ่งเหมือนเป็นบ้าสำคัญคืออย่าเอาจริงเอาจังกับมันมาก หรือว่าเออนี่ก็เป็นเอเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ารักเนาะนี่ก็ดูมันไปแต่อย่าไปลงไหยกับมันมากเพราะมันเปลี่ยนได้อย่างดูคุณพ่อคุณแม่ดูผู้ใหญ่มันมีสักกี่คนหรือว่าเมืองไทยมีสักมีสักกี่คนที่แต่งงานที่รักกันตั้งแต่วัยเรียน มันนีน้อยมากโอ้ทุกถามทุกผู้ใหญ่ทุกคนเออตอนเรียนไ่เห็นไปรักคนนั้นพักหนึ่งแล้วก็ไปรักคนคือมันเป็นศูนย์หนึ่งของของการเติบโตมันเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตเรียนรู้แต่ที่สําคัญที่ต้องสํมรวมต้องระวังกเรเลิงกายเรืลองวาจาเห็นไ,ไหมให้ดูความรู้สึกให้ดีๆก่อนอแต่ศูนย์หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้ ชีวิตมีรสชาติมา,มาทำให้รู้สึกมีอะไรตื่นเต้นในการรู้สึกนอกจากว่าเราเรามีความรู้สึกรักคนอื่นในการที่มีความรู้สึกว่ามีคนอื่นรักเราเนี่มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยรูมีมาก่อนมันก็ตื่นเต้นแน่นอนเพราะนั้นก็ไม่ผิดอะไรเขเรียกว่าธรรมชาติของคนจะมีแลอไม่มีบางคนไม่มีก,ก,ก็สงบดี แต่ในเมื่อเราอยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องเอาต้องจัดลำดับความสำคัญสำคัญที่หนึ่งคือการเรียนวันนั้นเอเอเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอารมณ์ใดก็ตามเราก็ต้องรู้จักบริหารอารมณ์อย่าให้มีผลกระทบต่อการเรียนอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษา เราไม่ใช่เราเราเรียนหลักสุขอย่างเดียวเรากําลังศึกษาในความเป็นมนุษย์นั่นนีก็เป็นศูนย์หนึ่งของความเป็นมนุษย์เราก็เรียนรู้ให้ได้ปัญญาไม่ลงไหลกับมันจนเกินไปถ้าสมมตวิว่าเรานั่งสมาธิเป็นเวลานานมากเท่าไหร่ เท่ากับว่าเรามีสมาธิได้บุญกุศลมากเท่านั้นเวลาที่เรานั่งหรือไมค่ครับมันก็ไม่ได้อยู่ที่อิรียบทนั่ง <c oughs> ใช่ไหมอ,อย่างอย่างไก่ก็นั่งก็ไข่นานมากแต่ไก่ก็ไม่เกิดปัญญา <c oughs> ใช่ไหม เอการแค่แค่นั่งนี่ก็เป็นแค่เป็นแค่การสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้ทำสมาธิได้ง่ายขึ้นแต่บางคนเน่ยเอาความเอาเวลาเป็นหลักนงังนานแต่ว่าจิตลอยไปโน่ลอยไปนี่หรือว่าหลับในมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั้นเราก็ถือว่าคุณภาพต้องมาก่อน จริงอย่่้าท่านั่งได้เพิ่มเวลานั่งให้มากขึ้นมันก็าจิตคืบหน้าแล้วเก่าหน้าแล้วก็จะเข่าลึกกว่าถ้านั่งสั้นๆเวลาสั้นๆนี่มันก็ปล่อยวางความตึงเครียดได้แั้วก็ได้ได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะได้จะได้ดีในสมาธิเนี่ยต้องต้องนานหน่อยอ แต่นั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปนะนนคือ,อย่างว่า,ถ,า,ถ,าถ้านั่งแล้วแล้วก็ไม่มีสติเหมือนก็หลับในมันก็เสียเวลาเปล่าๆแต่มันก็อยู่ที่ว่าในขณะที่นั่งสมาธิเรากําลังทําอะไรอยู่จิตใจมีความเพียรไหมมีสติไหมรู้ตัวไหมนั้นจะเป็นสมาธิหรือไม่ใช่สมาธิอยู่ที่การรู้ตัว แต่รู้ตัวแล้วใช้ได้ไม่รู้ตัวแล้วเคลิบเคลิมเพลิดเพลินะไม่ใช่สมาธิหลายครั้งที่เราได้ยินว่าทุกสุขไม่ควรไม่ควร ควรขึ้นอยู่อขอโทษไม่คูนขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมแต่ขึ้นคูนขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองแต่ทำเช่นนั้นจริงๆคือไม่ใช่อยู่กับคนอื่นสิ่งแวดลอ้อมดูแลจิตใจของเราตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นทำได้ยังไงมันต้องขึ้นอยู่ครับ สิ่งแวดล้อมขึ้นอ,อยู่กับคนอื่นบ้างใช่ไหมแต่คือยฝากคืคือ,คอที่ท่านสนว่าอย่าฝากความหวังในความสุขไว้กับคนอื่นและสิ่งแวดล้อมจนเกินไปคือให้รู้ักพอดีคือบางคนนี่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในอยู่ในใจเลยไม่เคยฝึกจิตเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่า เราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนคนน่ารักหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและคนอื่นอย่างอย่างคนอย่างนี้ถ้าอยู่กับคนสงศีลก็สงศีนไปเธอศีนไปไปอยู่กับคนทุศีลก็ผิดศีลไปเพราะอะไรเพราะจิตใจก็ไม่มีอะไรก็ที่กลัวกลัวทุกทอดทิ้ง ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ถูกทอดทิ้งแม้จะพิดศีลก็ยังยอมทำบางสิ่งบางอย่างรู้ว่าไม่ดีรู้ว่ามันโง่แต่ว่าดีกว่าเขาทิ้งอ,อันนี้แหละคือที่มันอันตรายใช่ไหมหรือว่าที่พูดถึงความรักเขามารักเราเราเออแล้วก็แสดงว่าเราเป็นคนน่ารักเขาไม่รักเราแล้วเ,ออเกิดสงสัยว่าเออเราคงคงจะไม่น่ารัก แต่ความความน่ารักหรือความเออเอเอ,เอความน่ารักไม่น่ารักไม่น่าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นใช่นไหมั้นถ้าเราถ้าเรามีที่พึ่งอยู่ในใจก็เป็นหลักใหญ่แต่ความความสุขจากคนอื่นการคบคนอื่นที่เข้าใจเราหรือจะเป็นคาเรียาณมิตร รือการอยู่ในสถานที่น่าอยู่มันก็ไม่ผิดอะไระเพียงแต่ว่าอ,อย่าประมาทจนคือบางที่อยู่ก็อย่างพูดถึงชีวิตพระในสมัยก่อนนะลุงโพชาอยู่พระหลายท่านมีความสุขแต่พอลุงโพชามารณภาพไปหรือลุงโอชาอมาพากไป พระบางท่านนี่ถึงจะอยู่นานท่านก็ไม่ไม่เคยสร้างที่พึ่งอยู่ในใจเท่าที่ควรพอครูบาอาจารย์ไม่อยู่ละก็ไม่มีเครื่องอยู่ท่านก็ลาสิกขาไปดังบางทีเราก็ประมาทอย่างนี้บางทีมีความสุขเออชีวิตเราดีแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่พอพอดอีตกงานหรือว่าเกิดปัญหาครอบครัวชีวิตเปลี่ยนแปลงไปความสุขหายไปเลยอืม เพราะไม่เคยฝึกที่พึงทางใจเพราะนั้นก็ทางใจิตใจสำคัญมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่ต้องสนใจสิ่งแวดลอ้อมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกัน กรรมศการพระอาจารย์ครับอะไรคือความเจริญที่ทดถอยความเจริญครับอันนี้ไม่แน่ใจจะเข้าใจความหมายแต่ที่หลายครั้งนะเราไอา้เ,อเรื่องสติต้องตั้งสติอยู่ที่าภาษาที่ใช้ อย่างคำว่าเจริญความเจริญอมืมันคืออะไรแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่านี่คือความเจริญใช่นไ,ไหมอย่าง <c oughs> ที่จริงคำว่าคำว่าเจริญพัฒนานี่เพิ่งใช้มาถึงประมาณห้สิบปีห้าสิปีกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองแล้วส่วนมากก็กกำหนดความเจริญ ทางวัตถุเป็นใหญ่ใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเวลามีการพัฒนาหรือการเพิ่มทังภาคอุตสาหกรรมทังภาคธุรกิจอะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใครคือความเปลี่ยนแปลงแต่พอ,อพอมีงานทำมีเงินมีทองมากขึ้น ผมก็คนก็บอกว่าเออมันเจริญอ้บานนั้นมันเจริญประเทศนั้นมันเจริญแปลว่ามันปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราให้เกียรติว่านั่นคือความเจริญไม่ถึงทางวัตถุเพราะนั้นในเมื่อเห็นมีปัญหาว่าเอแต่ว่าสุขภาพจิตคนน้อยแย่ลงสถิติ การติดยาเสพติดสติติโรคประสาทโรคจิตสติติอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากเ็ก็จะมีการอธิบายว่าอันนี้คือพลข้างเคียงของความเจริญคงต้องทำใจนะเมื่อมีความเจริญแล้วมันก็จะบีอย่างนี้บ้างใช่ไหมคือแนวมันเป็นแนวความคิดว่าเอวัตถุเป็นใหญ่แต่ ทำไมเราจึงให้เกี่ยวกับวัตถุมากถือว่าสำคัญกว่าความสุขของประชาชนหรือว่าสุขภาพของประชาชนหรือสิ่งแวดลอ้อมทำไมจึงถึงว่านั่นก็เป็นผลพลอยได้หรือผลข้างเคียงของความเจริญแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่าความเจริญเป็นความเปลี่ยนแปลงออตอนนี้ก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางวัตถุมีมากขึ้น แต่ผลที่เกิดขึ้นอ,อย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องนั้นเลยเราจึงจะได้คิดว่าคุ้มค่าไหมหรือไม่คุ้มค่าไหมแต่เพราะเราใช้คำมอเจริญที่มันมีความหมายที่ดีเราเลยยอมรับในสิ่งที่ไม่ควรยอมรับและเป็นความเจริญทางวัตถุที่ทำให้เกิดความเสื่อมในด้านอื่นมาก คำว่าเจริญถ้าเราดูภาษาบาลีก็หมายมาน่าจะตรงกับคำว่าภาวนาเรา่งภาวนานั่งเพื่ออะไรนางเพื่อให้มันเจริญทำเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญก็คือสิ่งที่ทำให้ความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ของ ทุกคนเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าเป็นแค่ชื่อว่าเจริญแต่ที่จริงไม่นำไปสู่ความเจริญในชีวิตจริงของคนแล้วก็ลองแล้วก็จ,จะต้องเปลี่ยนสับใหม่พตมาจึงจึงว่าเอเอ,เอสิ่งที่เรียกว่าความเจริญเนี่ยถ้าเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงจะชัดกว่า ถ้าเรารักใครสักคนมากๆไม่อยากาเสียเข้าไปแต่เขาบอกว่าอยากอยู่คนเดียวสักพักเราคนาเราควรรอเขาไกลเข้ามาไหมคะของคน,คน อันนี้แปลว่าอะไรได้เราควรรอได้เราควรรอเขากลับมาไหมคะเราควรรอโอโอเค<ๆ>อาา่านปลอไปไหมเป็นคอคอยเะยคอไข่จริงแหม้เปเตือนแล้วแต่นนะอ่า วันแล้วแต่เราแล้วแต่เขาบางทอีอย่างคนที่บอกว่าอยากจะอยากมีเวลาคนเดียวสักพักมันก็มีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งเขาอยากมีเวลาคนเดียวสักพักสองเขาอยากจะเลิกแต่ไม่กล้าบอกอ,อก็คิดไว้อย่างนี้มันจะเจ็บใจน้อยลงอื เพราะนั้นผู้ถามจด้ทรงรู้ว่ามันเป็นแบบแบบไหนใช่ไหมท,ที่จริงเขาเขา,เขาอยากเลิกแต่ว่าเขาคิดว่าค่อยค่อยๆเป็นค่อยไปอ,อันนี้มันไม่มีคือปัญหาส่วนตัวระหว่างคนสองคนในถ,ถ้ามาไม่รู้จักเป็นใครไม่รู้จัก สิ่งแวดล้อมมันไม่มีข้อมูลมากกว่านี้ท่านจะไม่ไม่กล้าตัดสินเพราะว่ามันมันไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเขาเขาตรงการเวลาพักเพื่อทบทวนตัวเองแล้วไปคิดบางสิ่งบางอย่างจริงแล้วก็ให้ก็ควรจะให้เวลาแต่เราก็ตกลง ในระยะเวลาก็ก็ดีก็บอกว่าทั้งนั้นก็สักกี่วันหรือว่าให้ตกลงกันแล้วก็ค่อยคุยกันใหม่เพราะถ้าคนบอกว่าขอเวลาคนเดียวสักพักแต่ไม่บอกระยะเวลาและว่าเปิด Open นไว้อย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับเราก็ควรจะมีการตกลงกันที่ชัดกว่นี้หน่อย <c oughs> ในจักรวาลหรือมิติคู่ขนานวงเล็บ a อ t ท r n a t e d i m n n s i o n จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ยหรือไม่ครับอ่า <c oughs> ตมาว่ามีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าว่าเชื่อมีไหม อาตมาเชื่อว่ามีติดต่อแค่นี้อ,อ,อยากทราบว่าเราจะมีวิธีจัดการกับความเขินยังไงคะ อ่าอืมอันนี้ก็แล้วแล้วแวต่คนเหมือนกันยยอ,ยววอ,อย่างอย่างอาตมาเลวิเคร่บเนี่ยอาตมามาอยู่เมืองไทยเนี่ยได้ได้ภาษาไทยเร็วอืมหนึ่งก็เพราะว่ามีคงแค่มีผลสวรรค์เรื่องภาษาหนึ่งสองคือตั้งใจจะอยู่ที่นี่ตลอดก็เลยอืม มีความตั้งใจสูงแล้วก็สามก็อยู่ก,กับกลุ่มพอชาทัานไม่ผูกไม่ผูกภาษาอังกฤษก็เลยม,มีชันทะหลายอย่างแต่ในระหว่างการการเรียนที่อาตมาว่าช่วยได้เยอะถ้าเทียบกับพระองค์อื่นบางรูปคือไม่เขินพูดผิดเข้าหัวเราะเยาะหัวเราะชื่นใจอชอบใจแล้ก็ เราก็หัวเราะไปด้วยก็ไม่ก็ถือว่าธรรมดาเอเราไม่รู้ภาษา,าก็ต้องออกเสียงผิดมั่งถ้าออกเสียงถูกตั้งแต่วันแรกนี่มันมันจะอัศจรรย์เกินไปก็เลยถือว่าธรรมดาทีนี้เราบางที่เราเขินเพราะอะไรเพราะเขินเพราะกลัวเขาจะว่าเรากลัวเขาจะหัวเราะเราเลยช่างมันเรื่องของเขา เราก็ไม่ต้องเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ไม่ต้องเก่งทุกก็มีความผิดพลาดมั่งก็ทุกคนก็เหมือนกันไม่มีใครที่ไม่มีขอบอกพร่องครับดังนั้นในในส,สิ่งที่ในใน,ในการพูดในที่ในที่ประชุมและ,ะที่อาจจะมารู้สึกชื่นใจมากกับโรงเรียนทอสีกับโรงเรียน ปัญญาพระทีบหลายครั้งโดยเฉพาะในงานชื่นใจที่สุดในเมื่อเห็นคนพูดในที่ที่ประชุมแล้วมีความเขินและพูดผิดผิด,ดทุกๆูอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครหัวเคราะหัวเราะย่อไม่มีใครล้อเลียนแต่ทุกคนให้กำลังใจนั้นอันนี้เป็นสิ่งทีอ่อยากให้เราช่วยคือถ้ามีเพื่อนที่เขาเขินไม่ค่อยอยากพูด ให้กำลังใจเขาคือนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยมากที่สุดเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนให้กำลังใจรเราก็ถ้ารู้สึกมีแต่เพื่อนมันก็พูดได้ใช่ไหมที่พูดไม่ได้เพราะว่ากลัวคนไม่เป็นเพื่อนก็จะว่าเราหรือจะเสียความเคารพหรือจะอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามมึงก็คอยเป็นคอยไป แต่ถือว่าถ้าเราเราทำอะไรไม่ค่อยเกง่งไม่ดีสู้เขาไม่ได้ถือว่าชัางมันเรื่องธรรมดาแต่เราเราก็มีความสามารถอยู่ในตัวเราที่จะทำดีได้ต่อไปถ้าค่อยเป็นค่อยไปเอาอะไรวันนี้ก็คงพอสมควรที่เวลา ธรรมยังโอวาทค่ะทาซาทุการสัธามาเซ